เป็นเรื่อง When to Suspected Bone Loss แล้วก็ Pre-op Evaluation นะครับขอเชิญอาจารย์นันทพลชูเวศสิริพรนะครับจากมหาวิทยาลัยบูรพานะครับอาจารย์นันเชิญเลยครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีน้องๆทุกคนนะครับพี่ชื่อนันทพลมาจากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพานะครับวันนี้ก็จะมาเลคเชอร์น้องๆเรื่องเมื่อไหร่เราสงสัยว่ามีโบนลอสแล้วก็เราจะวางแผนก่อนการผ่าตัดยังไงบ้างนะครับวันนี้เราจะเรียนอะไรกันบ้างก็คือ1เมื่อไหร่เราจะสงสัยว่ามีฟีนอยด์โบนลอสหลังจากนั้นถ้าเราสงสัยแล้วเนี่ยเราจะส่งอินเวสติเกตอะไรเพิ่มเติมบ้างนะครับแล้วเราจะแปลผลอินเวสติเกตอันนั้นยังไงหลังจากเราแปลผลแล้วเนี่ยก็จะนำไปสู่การรักษาที่ถูกต้องได้ยังไงบ้างโดยทั่วไปเนี่ยฟีนอยด์โบนลอสเนี่ยจริงๆแล้วมันเจอเยอะมากนะครับน้องอาจจะเห็นเคสแล้วบางเคสมีไม่มีอะไรแต่จริงๆแล้วมันเจอถึง 90% นะครับบางอันอาจจะเล็กมากจนน้องไม่ทันได้สังเกตครับโดยจะแบ่งเป็น2กลุ่มเนี่ย2ประเภทใหญ่ๆของ Kinoid Bolus ก็คือ1เป็น Fragment Type นะครับ2เป็น Erosion Type ที่ต้องแบ่งก็คือ1 Fragment Type เนี่ยอย่างที่น้องเห็นไปแล้วที่อาจารย์สุธีบอกก็คือว่าถ้าน้องเจอที่มันเป็นชิ้นใหญ่ๆส่วนใหญ่การรักษาของเราคือการ Fixation 2ไอ้ส่วนที่เจออีกประมาณครึ่งนึงก็คือ Erosion Type เนี่ยก็การรักษาเนี่ยก็จะแตกต่างตามขนาดของกีนอยด์โบนลอสซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดถึงมันต่อไปทีนี้แล้วเมื่อไหร่เราสงสัยว่ามีกีนอยด์โบนลอสก็เริ่มต้นเลยคือประวัติกับประวัติกับตัวร่างกายเป็นหลักประวัติที่เราสงสัยกีนอยด์โบนลอสคือ1เป็นเพศชาย2อันนี้อย่างที่อาจารย์ที่ที่พลบอกไปแล้วค่อนข้างละเอียดก็คือเป็น high energy event นะครับโดยเฉพาะที่แบบ axial loading อย่างที่น้องเห็นในรูปก็คือว่ามันมีการล้มทับหัวไหล่ตัวเองครับในรูปเนี่ยมี2คนด้วยซ้ำคือตัวของเราเองกับอีกคนนึงทับเนี่ยพอมันเป็น axial load เนี่ยมันทำให้เกิดกีนอยด์โบนลอสได้สูงขึ้นข้อต่อไปก็คืออายุถ้าเราหลุดตั้งแต่อายุน้อยๆจำนวนครั้งหลุดยิ่งมากเนี่ยทั้ง2อย่างเนี่ยก็จะเกิดทำให้เกิด erosion bone loss ได้ทีนี้อาการที่มาแล้วจะทำให้เราสงสัยว่ามีกรีนอยด์ bone loss หลักๆคือเป็น mid range instability แต่ถามว่าเวลาเราซักประวัติคนไข้เนี่ยเราถามคนไข้ว่ามี mid range หรือเปล่าเขาตอบเราไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นคำถามที่พี่อยากให้น้องก็เป็นแพทเทิร์นไปเลยก็ได้ว่า2ข้อที่เราควรจะถามก็คือเวลาคนไข้เอื้อมมือไปหยิบของเนี่ยง่ายๆในชีวิตประจำวันมีหลุดไหมหรือ2มีการนอนคว่ำนอนหลับแล้วตื่นมาแล้วมันหลุดหรือเปล่า2ข้อนี้ก็จะบ่งบอกถึงว่ามี mid range instability แล้วก็บ่งบอกว่ามีกีนอยด์โบนลอสได้สุดท้ายคือสิ่งที่น้องต้องซักประวัติคนไข้เสมอก็คืออาชีพที่เขาประกอบอาชีพอะไรแล้วก็กีฬาหรือ activity ที่เขาทำไอ้2ตัวนี้ไม่ได้บ่งบอกว่ามีกีนอยด์โบนลอสหรือไม่มีแต่มันจะไกด์เราในการเลือกการ treatment ให้คนไข้ได้ถูกต้องได้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น okay. เรื่องตรวจร่างกายก็อาจารย์ที่ทิพย์สอนไปอย่างละเอียดนะครับก็คือตรวจ laxity กับตรวจ instability test คนไข้ที่มีกีนอยด์โบนลอสจะมีเพิ่มเติมอยู่แค่จุดเดียวก็คือว่าเวลาเราตรวจพวก instability test เนี่ยมันจะมี early หรือมี mid range apprehension เพิ่มมาได้อย่างเช่นแทนที่เราจะต้อง abduction ถึง90แล้วก็ external rotation 90แล้วมันถึงจะเกิด apprehension เกิดความเสียวที่จะหลุดมันก็อาจจะเกิดที่มุมน้อยๆที่20ถึง60องศาขึ้นมาได้นะครับทีนี้พอจากประวัติจากตัวร่างกายแล้วเราสงสัยว่ามีกรีนอยด์โบนลอสแล้วเนี่ยเราควรจะทำอะไรต่ออินเวสติเกชันที่ศพเนี่ยมีอะไรบ้างก็โดยปกติก็มี3อย่างเป็นหลักครับมีเอ็กซเรย์มีซีทีสแกนมี MRI แต่ถามว่าเราจะส่งหมดที่เลยไหมเราจะมาดูทีละตัวกันนะครับเริ่มแรกที่เพลนเรดิโอกราฟหรือเอ็กซเรย์ของเราเนี่ยโดยปกติเวลาน้องส่งเป็นแพทเทิร์นน้องอาจจะส่ง AP view ทางทางสแคปูลาร์วิวซึ่งจริงๆแล้วทางสแคปูลาร์วิวเนี่ยในกรีนอยด์โบนลอสเนี่ยประโยชน์อาจจะน้อยประโยชน์ของทางสแคปูลาร์วิวในคนไข้ที่มี shoulder dislocation ส่วนใหญ่จะมีประโยชน์ใน acute ก็คือในที่น้องดูที่ ER ว่าตำแหน่งของ shoulder dislocation ไปตำแหน่งไหนแต่ในกีนอยด์โบนลอสเนี่ยพี่แนะนำว่าอาจจะส่งเพิ่มก็ได้อาจจะไม่ต้องตัดทิ้งก็คือส่ง axillary view เพิ่มเติมเข้าไปทั้ง AP แล้วก็ axillary view จะช่วยในกรณีที่เราเห็นมี bony shadow ตามในรูปก็คืออาจจะมี displaced bony bank card เพิ่มมาได้ถ้าเกิดในรูปไอ้ AP view axillary view เรามองดูแล้วเนี่ยมันเห็นไม่ชัดเจนมีเงาแปลกๆเป็นกรีนอยด์โบนลอสหรือเปล่าแล้วเราต้องการให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับก็จะมีท่าพิเศษมีอยู่2ท่าที่นิยมในการส่งเพื่อดูกรีนอยด์โบนลอสให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับก็ท่าแรกคือเป็น apical orbit view นะครับก็จะยิงบีมจากด้านมีเดียลประมาณ45องศากับร่างกายแล้วก็cephalad to caudate ประมาณ45องศาครับเอ็กซเรย์ก็จะเห็นไอ้ตัวกรีนอยด์โบนลอสให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับเนื่องจากส่วนใหญ่กีนอยด์โบนลอสมันจะอยู่ด้านแอนทิโลอินฟีเรียนครับถ้าเราไปก็คือท่าเวสต์พอยต์วิวนะครับก็คือการนอนคว่ำบีมทำมุมประมาณ25องศานะครับเราจะเห็นตัวกรีนอยด์ได้ชัดในรูปนะต่อไปคือเวลาการประเมินฮิวแซกลีชันครับ
ถ้าเอ็กซเรย์ที่เราใช้ประเมินฮิวแจ็คลีชั่นที่ชัดมากกว่าภาพปกติคือตัวสไตรเกอร์นอชวิวนะครับก็เป็นท่านอนหงายเอามือไปแตะบนศีรษะครับแล้วก็เอ็กซเรย์ก็จะเห็นดังภาพด้านขวาทีนี้ถามว่าเราจำเป็นต้องส่งเอ็กซเรย์ท่าพิเศษเสมอไปหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าเอ็กซเรย์ท่าพิเศษเนี่ยส่งเพื่อให้เราได้การวินิจฉัยเฉยๆครับเอ็กซเรย์เนี่ยไม่ได้ช่วยในการบอกว่าคลีนอยด์วอลลอสแบบนี้ควรจะรักษายังไงหรือฮิวแจ็คแบบนี้ควรจะต้องรักษายังไงแค่ช่วยคอนเฟิร์มการวินิจฉัยตัวที่จะช่วยบอกว่าไอ้คลีนอยด์เนี่ยต้องรักษายังไงหรือฮิวแจ็คต้องรักษายังไงก็คือตัว CT scan นะครับซึ่งเวลาเราทำเนี่ยไอ้ตัว CT scan เนี่ยเป็น standard imaging สำหรับคลีนอยด์วอลลอสแล้วก็สำหรับประเมินฮิวแจ็คด้วยนะครับเราทำเป็นตัว 3D reconstructed scan นะครับแล้วก็ถ้าประเมินคลีนอยด์วอลลอสเนี่ยเราก็จะทำ humoral head subtraction ออกไปภาพที่เราใช้ในการประเมินคลีนอยด์วอลลอสเนี่ยคือภาพ on face view ครับทีนี้วิธีในการประเมินคลีนอยด์วอลลอสเนี่ยเขาแบ่งหลักๆได้2วิธีวิธีแรกก็คือเป็น surface area method นะครับก็คือการประเมินจากคอมพิวเตอร์เลยอันนี้จะใช้ตัวซอฟต์แวร์ของตัวเครื่อง CT เพื่อประเมินว่าไอ้พื้นที่บริเวณที่มีคลีนอยด์วอลลอสเนี่ยมันหายไปกี่เปอร์เซ็นต์ครับซึ่งส่วนใหญ่ที่เราใช้กันเราไม่ได้ใช้เราจะใช้วิธีที่2ครับก็คือใช้วิธีเรียกว่า diameter based method ในการที่ประเมินคลีนอยด์วอลลอสถามว่า diameter based method จริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีวิธีของมันเองอยู่ 4-5 อย่างมีคนโพสต์เยอะมากครับแต่วิธีที่เรานิยมใช้กันก็คือ best fit circle method นะครับเดี๋ยวพี่จะสอนโดยละเอียดว่าวิธีนี้ใช้ยังไงโอเคก็เริ่มแรกมาเราจะมี CT scan นะครับโดยที่เราต้องทำ humeral head subtraction ครับก็จะได้ตัวคลีนอยด์มาแล้วเส้นแรกที่เราต้องวาดลากเป็นเส้นแรกเลยก็คือวาดจากยอดลงมาจากบนสุดทิปของไอ้ตัวคลีนอยด์ด้านบนครับลงมาด้านล่างว่าเพื่ออะไรเพื่อหาจุดศูนย์กลางของ base fit circle ของเรานะครับจุดศูนย์กลางของเราเนี่ยก็จะอยู่บริเวณ2ส่วน3ด้านล่างครับหลังจากนั้นเราก็วาด base fit circle ไปด้าน inferior ของคลีนอยด์ครับเมื่อเราได้ base fit circle แล้วเราได้จุดศูนย์กลางแล้วเนี่ยให้เราลากเส้นจากจุดศูนย์กลางหรือเรียกอีกอย่างนึงว่า base spot เนี่ยครับไปหา posterior limb ครับตัวนี้แทนอะไรตัวนี้คือแทนเปอร์เซ็นต์ของคลีนอยด์ปกติทั้งหมดนะครับก็คือหมายความว่าเปอร์เซ็นต์ของคลีนอยด์ปกติทั้งหมดก็เท่ากับไอ้เส้น B เนี่ย2คูณ2ครับก็คือเป็นเส้นผ่าศูนย์กลางเส้นต่อไปที่เราจะลากก็คือลากจากแบสปอร์ตไปด้านหน้าครับก็คือตัว A เนี่ยจะแทนที่กรีนอยด์ที่เหลืออยู่เพราะฉะนั้นเราจะหากรีนอยด์บอลลอสได้ก็คือเอา B ลบ A ก็จะได้เท่ากับกรีนอยด์ที่ลอสไปหารด้วย 2B ก็คือประมาณปริมาณกรีนอยด์ทั้งหมดคูณด้วย 100% เราก็สามารถหาเปอร์เซ็นต์ของกรีนอยด์บอลลอสได้โอเคถามว่าเมื่อเราได้เปอร์เซ็นต์ของกรีนอยด์บอลลอสมาแล้วแปรผลมันยังไงก็ถ้าน้อยกว่า 12-15% ก็ insignificant ครับไม่มีปัญหาเราสามารถเย็บซ่อมแบงค์ขาดรีแพร์ธรรมดาได้ถ้าชิ้นใหญ่พอก็กลายเป็นโบนี่แบงค์ขาดรีแพร์ครับทีนี้ตัว critical คลีนอยด์วอลลอสเนี่ยเอาตัวเลขไหนคือเอาจริงๆคือตามงานวิจัยตามอะไรเนี่ยมันยังมีการถกเถียงกันยังมี controversial หมดแต่สำหรับน้องๆ resident นะครับให้จำตัวเลขตัวเดียวคือ 25% ครับว่าเป็น critical คลีนอยด์วอลลอสเอาแค่นี้ก่อนนะครับเมื่อเราประเมินคลีนอยด์วอลลอสเสร็จแล้วตัวต่อไปที่เราจะต้องประเมินในการจะรักษาคนไข้ที่มีโบนดีเฟกต์ก็คือตัวฮิวแจ็คลีชั่นนะครับก็คือเป็นโบนลอสฝั่งฮิวมารัสครับโมเดลที่เราใช้ก็เหมือนกันก็คือเป็น 3D reconstruct scan ครับแต่เวลาการประเมินฮิวแจ็คลีชั่นเนี่ยมันต่างจากคลีนอยด์วอลลอสตรงที่ปัญหาของฮิวแจ็คลีชั่นเนี่ยจะเกิดหรือไม่เกิดปัญหามันต้องเป็น relative size เมื่อเทียบกับตัวคลีนอยด์ครับสังเกตจากรูปด้านขวาฮิวแจ็คทั้ง A และฮิวแจ็ค B เนี่ยขนาดเท่ากันแต่รูป A เนี่ยคลีนอยด์มันไม่ได้มีโบนดีเฟกต์ลูก B เนี่ยคลีนอยด์โบนดีเฟกต์ลูก A ยูแซกไม่เกิดปัญหาลูก B เกิดปัญหานะครับซึ่งไอตัวคลีนอยด์ที่มารองรับยูแซกรีชั่นเนี่ยเราจะเรียกว่าคลีนอยด์แท็กนะครับเดี๋ยวที่จะอธิบายให้ฟังต่อไปคลีนอยด์แท็กคืออะไรคลีนอยด์แท็กคือบริเวณพื้นที่ของคลีนอยด์ที่รองรับยูแซกรีชั่นครับง่ายๆก็คือเมื่อเราขยับแขนจนถึง end range of motion แล้วเนี่ยไอบริเวณของ humeral head หรือตัว ยูแซกรีชั่นที่ไป engage กับตัวที่ไปโทษทีไม่ใช่เอ็นเกจนะครับที่ไปสบกับตัวกรีนอยด์เนี่ยก็จะเรียกว่ากรีนอยด์แท็กนะครับถ้าคิดตามตัวเลขคณิตศาสตร์คือมันเป็น 83% ของกรีนอยด์ครับทำไมถึงต้องเป็นตัวเลข 83% นะครับก็อยากรูปนี้นะครับเนื่องจากเมื่อเราเคลื่อนที่ไปที่เอ็นเลนช์แล้วเนี่ยบริเวณ 17% ด้านหลังของกรีนอยด์เนี่ยมันถูกแทนที่ด้วยจุดเกาะของโรเตอร์คัฟนะครับเพราะฉะนั้นตัวที่ทำหน้าที่เป็นแท็กสำหรับฮิวแจ็คลีชั่นจริงๆมันจึงเหลือแค่ 83% ครับวิธีคำนวณก็เหมือนเดิมเรามีองเฟสของตัวกรีนอยด์มานะครับเราวาดเส้นลากจากบนลงล่างวาดเบสฟิสเซอร์เคิลเสร็จแล้วทีนี้ของการประเมินกรีนอยด์แท็กเนี่ยให้เราวัดระยะตัวนี้เลยตัวดีใหญ่อันนี้คือระยะของกรีนอยด์ทั้งหมดนะครับเราก็ใช้บอกว่ากรีนอยด์แท็กจริงๆเนี่ยต้องเป็น 83% ก็คือคูณด้วย 0.83 สุดท้ายแล้วเมื่อกรีนอยด์มีโบนดีเฟกต์
บีเอฟเฟกต์ทั้งหมดเนี่ยให้คิดเป็นของแทร็กทั้งหมดนะครับเพราะมันอยู่ด้านหน้าเนาะไอตัวที่ 17% ด้านหลังเราต้องหักตั้งแต่ต้นแหละเพราะเป็นตัวของคัฟที่มาแทนที่เพราะฉะนั้นเราก็ได้สูตรออกมาว่าเป็น 0.83 d ใหญ่ลบ d เล็กนะครับก็วัดตามรูปที่บอกเมื่อเราได้ตัวฟรีนอยด์แทร็กมาแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะทำต่อไปก็คือนำแทร็กอันเนี้ยไปวาดไว้บนตัวฮิวแซกเรชั่นด้านโพสิเลียของฮิวแมนเทสนะครับก็วาดลงไปเสร็จแล้วการแปลผลโทษทีครับอ่ะการแปลผลมันแปลผลได้2อย่างก็คือ on track กับ off track ถามว่า on track คืออะไร off track คืออะไรก็มาดูกันนะครับ on track lesion ของตัว Hillsack เนี่ยหมายความว่าเมื่อเราวัดไอ้ตัว frenoid track แล้วเราเอาไปทาบด้านหลังของ posterior humeral head แล้วไอ้ตัว Hillsack เนี่ยไม่เลยออกนอก track ที่เราวาดก็คือตัว Hillsack เนี่ยยังอยู่ในบริเวณ glenoid limb นะครับก็จะไม่เกิดปัญหาครับก็เรียกว่า on track lesion ทีนี้ถ้าเกิดวัดออกมาแล้วไอตัว tracking เนี่ยมันอยู่มันเล็กกว่าแล้ว Hillsack เนี่ยมันเลยไปด้านมีเดียลกว่า off track ก็จะเรียกว่า off track lesion ครับก็อย่างรูปขวามือเมื่อเกิดการ off track lesion เนี่ยแปลว่าไอตัว Hillsack lesion มันก็จะไป engage กับของฟรีนอยด์ทำให้เกิดปัญหา instability ตามมาได้ครับโอเคทีนี้ CT เนี่ยเป็น standard modality ในการประเมินตัวกีนอยโบลอสตัวฮิวแซกออฟแทกออนแทกนะครับแล้วถามว่า MRI ล่ะ MRI ใช้ได้ไหมมีงานศึกษาวิจัยหลายอย่างมากที่ลองเอา MRI มาแทน CT นะครับซึ่งที่พี่จะบอกน้องคือว่าสำหรับน้องเนี่ยรู้ไว้ว่ามันใช้ได้นะในกรณีที่เราไม่สามารถทำ CT สแกนได้เนี่ย MRI ใช้แทนได้แต่ก็ยังไม่ได้เป็นสแตนดาร์ดไดซ์นะครับใช้แทนได้ทั้งตัวกรีนอยแล้วก็ทั้งตัวฮิวแซกโพซิชั่นครับแต่วิธีวัดเนี่ยที่ว่าไม่เป็นไรเรารู้แค่ CT ไว้ก่อนส่วน MRI เนี่ยค่อยไปศึกษาเพิ่มเติมต่อเก็บเมื่อเราได้ประวัติสงสัยส่งเอ็กซเรย์เรียบร้อยแล้วเราประเมิน CT สแกนคนไข้เสร็จแล้วแล้วถามว่าเราจะ manage คนไข้ยังไงนะครับเอาเบื้องต้นก่อนอันนี้เป็นของในแคมเบลของน้องที่น้องต้องใช้ซอฟต์บอร์ด S13 S14 เนาะมันน่าจะต่อเนื่องกันนะครับก็คือสิ่งแรกที่อย่างที่พี่บอกว่า magic number ของเราคือ 25% ในกรณีที่เป็น irrational glenoid bone loss นะครับก็ให้คิดง่ายว่าเราต้องทำ bone augmentation ครับจะทำ lataje หรืออาจจะทำอะไรก็ได้แต่เดี๋ยวค่าต่อไปจะบอกว่ามี option อะไรบ้างแต่ว่าให้เราจำไว้ว่าถ้าเกิน 25% เป็นทำ bone augmentation ครับใน Campbell ยังเขียนเรื่อง humeral head bone loss เนี่ยไม่ได้เขียนเรื่องคือเขาเขียนเรื่อง on track กับ off track แต่เขาไม่ได้เอา on track กับ off track เนี่ยมาพิจารณาการ treatment เขายังใช้ตัวขนาดแล้วก็ตัวความลึกของตัว Hillsack lesion เนี่ยมาพิจารณาในการ treatment เพราะฉะนั้นถ้าน้องสอบในตัวที่เป็นข้อสอบ MCQ ตัวกากบาทน้องอาจจะต้องท่องตารางนี้ไปหน่อยแต่ถามว่าถ้าใน practical จริงๆเนี่ยมันไม่มี standard วิธีวัดที่ standard ครับมีหลาย paper บอกมาแต่ก็ไม่ standard เพราะฉะนั้นชีวิตจริงที่ว่าเราใช้ on track กับ off track กันดีกว่านะครับก็เลยมาเข้าสู่management ที่เอา combine glenoid defect กับ on track off track มาด้วยกันครับก็อย่างที่บอกว่าไม่จริงเบอร์คือของเราคือ25ครับถ้า glenoid defect น้องน้อยกว่า25 Hillsack ประเมินแล้วมันเป็น on track lesion เพราะฉะนั้นน้องทำแค่ artไอ้สโคปแบงค์ขาดดีแท้เหมือนเดิมถ้าเกิด25น้อยกว่า25แล้วเป็นออฟแทร็กน้องทำเพิ่มเลมิสักเข้าไปสุดท้ายถ้าเกิน 25% เราทำเป็นโบนออกเมนเทชันแต่มีข้อสังเกตนิดนึงว่าในกรณีที่เกิน 25% แล้วเป็นออฟแทร็กเนี่ยหลังจากน้องทำโบนออกเมนเทชันแล้วเนี่ยน้องอาจจะต้องประเมินแทร็กกิ้งในอินทราโอเปอเรทีฟอีกทีนึงว่าหลังทำไอ้ตัวโบนบล็อกไอ้โบนบล็อกต่างๆไปแล้วเนี่ยมันยังออฟแท็กอยู่ไหมถ้าออฟแท็กเนี่ยน้องอาจจะต้องแอดเพิ่มพวกคิวมอรัลไซต์พวกคิวมอรัลโบนกราฟหรืออาจจะทำเรียนภาษาก็ได้โอเคทีนี้พี่ก็จะสรุปให้ฟังว่าเวลาเราประเมินหรือสงสัยคิวมอรัลประเมินอะไรบ้างยังไงบ้างครับสุดคือหนึ่งคนไข้กลุ่มที่สงสัยก็คืออายุน้อยผู้ชายเจอไฮเอเนจีมาหลุดบ่อยๆและอาการก็คือมีมิดเลนส์อินสเตเบลิตี้เมื่อเราเจอคนไข้กลุ่มนี้แล้วสิ่งที่เราส่งคือ AP และ axillary view นะครับแล้วก็การประเมินตัวเขาเรียกปริมาณของฟรีนอยด์โบลอสและตัวฮิวแซกเรชั่นเนี่ยก็ประเมินจาก CT scan เป็นหลักนะครับโดยถ้าประเมินฟรีนอยด์โบลอสเราใช้องเฟสวิวเทคนิคที่เราใช้ก็คือเป็น best fit circle method นะครับเพื่อแสดงมาเป็นเปอร์เซ็นต์ magic number ของเราคือ25เนาะตัวฮิวแซกเราต้องประเมินฟรีนอยด์แท็กให้ได้ก็คือเป็น 0.83 คูณกับตัว D ใหญ่ก็คือเส้นผ่าศูนย์กลางของฟรีนอยด์แล้วก็ลบด้วยตัวฟรีนอยด์บนลอสออกไปนะครับประเมินออกมาเสร็จแล้วฮิวแซกเราต้องตอบได้ว่าเป็น on track หรือ off track lesion สุดท้ายเมื่อเราประเมินทั้งหมดมาแล้วก็คือเข้าสู่การ treatment ของเราครับน้อยกว่า25ทำเป็น soft tissue
มากกว่า25ทำเป็น bone augmentation นะครับขอบคุณครับ